วันนี้นะคะหนูดีก็ใช้เข็มเบอร์ 4.25 นะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมสีพลายสีออกบานเย็นชมพูนะคะเริ่มต้นด้วย126ห่วงโซ่นะนี่นะคะเมื่อได้126ห่วงโซ่แล้วเนี่ยนี่นะคะทั้งหมดก็ให้ถัก X ลงในห่วงโซ่ที่2จากเข็มนี่นะคะห่วงโซ่ที่2จากเข็มให้ถัก X ก็สอดเข้าไปในห่วงโซ่นะคะดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มก็ดึงไหมผ่าน2เส้นก็ถัก X 1ต่อ1ไปให้จบแถวเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้หนูดีก็ใกล้จะจบแถวแล้วนะคะก็ x หลักสุดท้ายของหนูดีเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็ถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นะคะถักขึ้น5ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านพอกลับด้านแล้วเนี่ยก็เราก็นับไป5นะคะ x 5หลักนะคะ1 2 3 4 5ในหลักที่5เราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะดึงลอดขึ้นมาเลยนะคะเลื่อนห่วงก็ถักไปอีก5ห่วงโซ่นะคะจากนั้นก็นับไปที่ x หลักที่5นี่นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงอีกนี่นะคะเลื่อนห่วงก็ดึงขึ้นมาเลยแล้วก็5ห่วงโซ่ทีนี้ก็นับไป x หลักที่5แล้วก็เลื่อนห่วงนี่นะคะก็ทำแบบนี้ไปให้จบแถวนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะนี่นะคะของหนูดีก็5ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะ5ห่วงโซ่สุดท้ายแล้วก็เลื่อนห่วงที่หลักสุดท้ายเลยไม่ว่าจะเหลือ x 5หลักหรือว่า x 4หลักถ้าพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็กลับด้านขึ้นมาแล้วก็ถัก x 1หลักลงไปใน5ห่วงโซ่นะคะจากนั้นก็ถักลายถัก T นี่นะคะลายถัก T แล้วก็ลายถัก F 1หลักนะคะลายถัก F 1หลักทีนี้เนี่ยถัก TR 3หลักนะคะ TR คือพอ2คอนะคะก็ถักลงไป3หลักนี่นะหลักที่2ของหนูดีแล้วก็หลักที่3นะคะพอ2คอคือพันหัวเข็ม2รอบนะคะแล้วเมื่อได้ TR 3หลักแล้วเนี่ยเราก็จะถัก TR 1หลักลงไปด้านล่างนี้นะคะในห่วงโซ่ที่ใน X หลักที่2นี่นะคะ TR 1หลักใน X หลักที่2ด้านล่างทีนี้ก็กลับขึ้นมาใน5ห่วงโซ่บนนี้เราก็ถัก TR ลงไปอีก3หลักในส่วนของด้านนี้นี่นะคะหลักที่2ของหนูดีแล้วก็ TR หลักที่3นะคะจากนั้นถักเหมือนเดิมคือตามด้วย F 1หลักแล้วก็ T 1หลักจากนั้นก็ให้จบท้ายด้วย X 1หลักแล้วก็เราจะกระโดดมาที่5ห่วงโซ่ด้านนี้นะคะนี่นะคะ5ห่วงโซ่อีกด้านหนึ่งเราก็เริ่มต้นเหมือนเดิมคือถัก x ลงไป1หลักเราก็ตามด้วย t 1หลักจากนั้นก็ f 1หลักแล้วก็ tr 3หลักนะคะ tr พอ2คอพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะหลักที่2แล้วก็ tr หลักที่3จากนั้นเนี่ย TR นะคะ1หลักด้านล่างตรง X หลักที่2ตรงนี้นี่นะคะ TR 1หลักด้านล่างเพื่อเป็นการยึดกรีบดอกไม้ของเราจากนั้นกลับขึ้นมาบน5ห่วงโซ่นะคะถัก TR ลงไป3หลักเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ TR หลักที่1ของหนูดีแล้วก็ TR หลักที่2นะคะ
แล้วก็ TR หลักที่3แล้วก็ตามด้วย F 1หลักแล้วก็ T 1หลักแล้วก็จบกลีบด้วย X 1หลักนี่นะคะก็จะให้ดูออกมาประมาณนี้นะคะทำแบบนี้ให้จบแถวเลยนะคะทุกๆกลีบก็จะเหมือนกันเลยนะคะตอนนี้นุดีก็จบแล้ว X หลักสุดท้ายของกลีบสุดท้ายนะคะแล้วก็นุดีจะลง X 1หลักตรงแถว X นี้ที่เราถักไว้นี่นะคะทัก X 1หลักลงไปนะเสร็จแล้วนุดีก็จะกลับด้านแล้วก็จะถักเลื่อนห่วงนะคะคล้องแค่1เส้นหลังแบบนี้นะคะของแต่ละหลักไปนะคะนี่นะคะคล้องแค่เส้นหลังสอดเข้าไปในเส้นหลังแล้วก็ถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนี่นะคะคล้องแค่เส้นหลังสอดเข้าไปในเส้นหลังนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้จบแถวก็คือเป็นการเก็บกลีบให้มันนูนขึ้นมานิดนึงนี่นะคะก็เลื่อนห่วงไปแค่เส้นหลังนะคะนี่นะคะก็จะกลับด้านให้ดูก็จะออกมาประมาณนี้นะเพื่อเป็นการเก็บกลีบให้นูนมากขึ้นนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ใกล้จะจบแถวแล้วนะคะก็ให้ดูตรงนี้เนี่ยนุดีก็เลื่อนห่วงมาที่กลีบสุดท้ายนะคะที่ X จุดท้ายของนุดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแถว X ที่เราถักไว้นุดีก็จะเลื่อนห่วงเข้าไปเหมือนกันตรงแถว X เพื่อเป็นการที่จะเก็บปลายไหมให้สุดนะคะทีนี้เนี่ยนุดีดึงไหมนะคะให้ยาวๆนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะใช้สำหรับเย็บดอกของเรานะคะก็ใช้เข็มสอยนะก็เราจะทำออกมาให้เป็นดอกไม้ด้วยการม้วนนะคะตรงที่ปลายไหมของเราตรงเนี้ยก็เป็นด้านในแล้วก็จะม้วนแบบนี้นะใช้แถว X เป็นตัวฐานของดอกไม้ของเรานะคะนี่นะแถว X ของเราก็จะต้องเรียงให้เท่าๆกันเพื่อที่ว่าฐานดอกไม้ของเราเนี้ยจะออกมาเท่ากันนะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ฐานดอกไม้ของเรานะคะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะให้เท่าๆกันแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เข็มที่เราสอดไว้เมื่อกี้เย็บดอกไม้ของเราให้ติดกันนะคะก็พยายามเย็บเท่าที่เราจะเย็บได้เพื่อให้มันออกมาเป็นทรงสวยๆนะคะThank you.
นี่นะคะของหนูดีก็ประมาณนี้นะคะไหมตรงนี้เราก็เหลือไว้เผื่อเวลาที่เราเอาดอกไม้ของเราไปเย็บติดกับชิ้นงานนะคะเราก็จะยังได้ใช้ปลายไหมนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะดอกกุหลาบม้วนของหนูดีนะก็ให้ดูออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้ก็จะดอกใหญ่ๆสำหรับติดกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะก็หนูดีจะให้ดูอีกสีหนึ่งที่หนูดีทำไว้ก็คือสีขาวนะคะก็แต่ละสีก็จะมีความสวยของตัวเองใครที่ทำตามก็อย่าลืมเข้ามาโชว์ในเพจกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะ